ุรุมาริสังราชาตตรัตโธไวสาสติคันธภานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุธัมมานามหัพพลาธิมันตุทิฏฐิมันตุวันนวันตุยสทินโนโมธัมมานาทังสุตะกินันยริสังราชาวิรุณโหตัปปิสาสติคุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุธัมมานามหัพพลาธิมันตุทิฏฐิมันตุวันนวันตุยสทินโนโมธัมมานาทังสุวัชิมัญริสังราชาวิรูปโคปสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุธัมมานามหัพพลาธิมันตุทิฏฐิมันตุวันนวันตุยสทินโนโมธัมมานาทังสุอุตรันริสังราชากุเวโรตัพสัทติยักขานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุธัมมานามหัพพลาธิมันตุทิฏฐิมันตุวันนวันตุยสทินโนโมธัมมานาทังสุปุริมาริสังทัตตะระโทธักขิณีนวิรุณหะโกปัจฉิมีนวิรูปโคโกเวโรตรังดิสังจัตตารุติมหาราชาสมันตาจตุโลดิสาทัทธันรมานาทังสุสักขีกามิจรูปีกิริสิขราตตีจันทริเทวิมานียอิปิรัติจะคามิทรวนาคานิเคหะวะทุมิเคติยะอุมาจายันตุทิวาชลัทลวิสุมิยะขะคันธพันนาคาติทันตาสันติกิยังมุนิวะระวะจนังสาธุมิสุนันตุธัมมสวะนกาลูอยัมภทันตาธัมมสวะนกาลูอยัมภทันตาธัมมสวะนกาลูอยัมภทันตาโยนโสมภควาระหังสัมมาสัมพุทโธภควตาธัมโมสวาทาโตเยนะภควตาธัมโมอุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆอุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆธัมมยังภควันตังสัทธัมมังสัสังฆังธัมมยังภควันตังสัทธัมมังสัสังฆังเมหิสการิหิยะทารังอารูปิเตหิอวิปูชิยามะเมหิสการิหิยะทารังอารูปิเตหิอวิปูชิยามะพันติภะคะวาสุจิระปริณิพุตโตอัมปิสาธุโนพันติภะคะวาสุจิระปริณิพุตโตอัมปิปัจฉิมาชนัตตานุกัมปมานาสายปัจฉิมาชนัตตานุกัมปมานาสายอิมเบสการิทุกตะปุณาการะภูเตปริขันหาตุมีเมตตาเลสุขตาปนาคารภูเตปิคันหาตุมหากังดีกรตังหิตายะสุขายะมานากังดีกรตังหิตายะสุขายะกังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตังอภิวาเทมิโพธังภะคะวันตังอภิวา
ตานะโมสัทธะโตภะคะวะตานะโมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิตอนนี้ไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีล8นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอัตถ
ทาติขาวัฏฐานิสีลีนะสุขติงยันติสีลีนะโภคสัมปทาสีลีนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิสุทธะเยตอนนี้ไปก็ญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานและกรรมฐานอันนั้นไม่ยังพุทธสาภกวาตูภุพภาคณมการังกรูมาเสียมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวาอิมังภะคะวาตะภาวังตะภาวังมหากังสุมหากังปริจัตถามิปริจัตถามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรณาบารมีขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไปเจอพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมาสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานโคเป็นที่สุดมีหลวงพ่อปานวัดบานโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าสู่ภาวะพระกรรมฐานสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศน์ทั้ง40ทัศน์พระปีติทั้ง5พระปีติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9พระกรรมฐานทั้ง40ทัศน์ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศน์พระปีติทั้ง5พระปีติทั้ง5วิปัสสนาญาณทั้ง9และวิปัสสนาญาณทั้ง9มาบังเกิดปรากฏจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในกายทวารในวจีทวารในวจีทวารในมโนทวารในมโนทวารทั้งข้าพระพุทธเจ้าขอข้าพระพุทธเจ้าการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการบัดเดี๋ยวนี้ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเอกจิตขึ้นสู่ภาวะแห่งเอกจิตสามารถกำหนดจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุทั้งเหตุผลผลอดีตอดีตอนาคตอนาคตและปัจจุบันและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตได้ทุกขณะที่ปรารถนาจะรู้ที่ปรารถนาจะรู้รู้แล้วรู้แล้วขอเห็นภาพนั้นขอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ชัดเจนแจ่มใสได้พยากรณ์ได้ได้พยากรณ์ได้ความเป็นจริงทุกประการความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตได้โดยแม้แต่ประการใดแม้แต่ประการใดการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการบัดเดี๋ยวนี้เถิดต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำสักสิบนาทีเสร็จๆการที่ท่านหลายมาปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้การปฏิบัติแบบนี้ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจหรือว่าวันนี้เราจะใช้ใจของเราที่เรียกว่าอธิสมานกาย ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในพรหมโลกในแดนพระนิพพานแดนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน เพื่อการปฏิบัติแบบนี้เป็นการพิสูจน์ความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท
ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายไม่สูญจริงไหมเวลานี้ก็มีคนหลายท่านมีมากหนาขึ้นมาทุกทีบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่เกิดมีสภาพศูนย์สวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของท่านเราจะไปสนใจอย่าไปคิดว่าท่านดีแล้วอย่าไปคิดว่าท่านเลวให้มีความรู้สึกว่านั่นเป็นความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนที่ยังค้นไม่พบแต่ว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะค้นตามความเป็นจริงให้การปฏิบัติวันนี้นอกจากจะไปเที่ยวสวรรค์จะไปเที่ยวพรหมโลกจะไปเที่ยวนิพพานแดนนรกเปรตสุรกายแล้วเรายังสามารถระลึกชาติได้เราเกิดมาแล้วกี่ชาติสามารถจะรู้แต่ได้ชาติเรามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราเคยเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมาแล้วเท่าไหร่เคยพลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมาแล้วเท่าไหร่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนมาแล้วกี่ชาติเราสามารถจะรู้ได้ นอกจากนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเป็นนักศิษย์นิติศิษย์นักศึกษานักเรียนจะช่วยความจำดีมีความฉลาดในการเรียนการพลาดพลั้งในการสอบหาได้ยากจะสอบไม่ตกสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ประกอบอาชีพอยากจะทราบว่าอาชีพข้างหน้าทำอะไรถึงจะดีไม่พลาดพลั้งก็สามารถทราบได้ สามารถรู้ได้ด้วยอดีตังสี่อย่างอนาคตังสี่อย่างคือจารย์ในอนาคตว่าข้างหน้าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้ความจริงความรู้นี้สมเด็จพระจินทสีไม่ได้ให้ไว้เฉพาะสวรรค์พรหมโลกอย่างเดียว ให้ไว้ช่วยประกอบอาชีพในปัจจุบันด้วยจะได้มีความสุขวิธีปฏิบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะทำแบบไม่ต้องยากคือวิธีนี้ไม่ต้องทำแบบยากทำแบบง่ายรักษากำลังใจไว้เป็นปกติไม่ต้องใช้อารมณ์ให้เครียดให้อารมณ์ใจสบายๆธรรมดาใช้คำภาวนาว่านะมะพาทะวิธีปฏิบัติทำอย่างนี้เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพาทะฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระธาตุการให้ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ปล่อยไปตามปกติอย่าทำอารมณ์ให้เครียดทำใจสบายไม่ต้องใช้สมาธิสูงถ้าใช้กำลังสมาธิหนักเกินไปเราไม่สามารถจะสร้างทิพยานให้เกิดได้แล้วก็ไม่สามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้ฟังครูผู้สอนเริ่มต้นใหม่นะให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนึกว่าพระธาตุแล้วการภาวนาไม่ใช่เวลานี้ฟังกันก่อนเพราะเดี๋ยวจะหยุดให้ภาวนาจริงๆ10นาทีแล้วจะมีคนเข้าไปสอนไม่ต้องเกรงว่าจะทำไม่ได้ให้เชื่อมั่นในใจเขาตนเองแต่อันดับแรกก่อนที่ครูจะเข้าไปสอนระหว่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้ตัดสินใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเพราะความตายนี่เป็นของธรรมดาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตายแน่ว่าความตายจะมีอยู่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิอย่างเลวที่สุดไปสวรรค์แล้วเดินทางต่อไปพรหมโลกก็ปานิพานถ้ากำลังใจแน่วแน่ขอไปนิพานชาตินี้มีหวังไปได้แน่ถ้ากำลังใจแน่วแน่แล้วทำยังไงเราก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านสำหรับครวญจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ยอมละเมิดศีลห้าแม้แต่ชีวิต
ได้คิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นและวันนี้ก็เหมือนกันตั้งใจว่าเราจะไปถึงนิพพานให้ได้หลังจากนั้นก็คิดค่อยๆควรไปหลังจากนั้นถ้าหากได้ยินสัญญาณดังคลีขึ้นอย่าเพิ่งลืมตาเพราะไม่ใช่เวลาเลิกเป็นเวลาที่จะมีครูเข้าไปสอนจะมีพระหรือฆราวาสก็ตามเข้าไปนั่งข้างหน้าท่านขอทุกท่านโปรดทราบว่าผู้นั้นจะเข้าไปสอนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าตอนนั้นให้หยุดภาวนาเสียเลยภาวนาไม่ต้องภาวนาหยุดเลยแล้วลมหายใจก็เป็นการไม่ต้องสนใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันทีที่ว่าว่าอะไรว่าตามกันถ้าทำใจอย่างนี้ทุกท่านได้แน่ถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามเรื่องความรู้สึกคือทิพย์คุยานจะเกิดตอนนี้ตอนที่เขาแนะนำในการตัดกิเลสนั่นแหละจิตจะสะอาดขึ้นจิตสะอาดดีมากที่กุญแจแจ่มใสมีความรู้สึกก็เห็นชัดเจนจิตสะอาดน้อยมีความรู้สึกก็เห็นภาพมัวจิตไม่เที่ยตายเห็นใจเห็นจิตสะอาดน้อยมานิดมีความรู้สึกตรงแต่ไม่เห็นภาพฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจตามครูผู้สอนไปเลยสภาพของจิตจะได้แจ่มใสมีความสะอาดที่กุญาณจะชัดเจนเห็นชัดมากให้ตัดสินใจตามนี้ถ้าครูเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมีขึ้นว่ามีแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อมั่นว่าความรู้สึกถูกต้องตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งอย่ากลัวผิดถ้าเขาถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ถือความรู้สึกของท่านเองเป็นสำคัญคนข้างๆเขาว่าผู้หญิงผู้ชายช่างเขาไม่เหมือนของเราก็ช่างเราตอบตามความรู้สึกของเราก็อาจจะเห็นกันคนละคนเลยเห็นคนเดียวกันได้ทันภาพเห็นต่างกันก็ได้ถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้าเราไม่เห็นภาพมีความรู้สึกครูยืนยันให้บอกกับครูว่าเวลานี้ยังไม่เห็นภาพครูจะแนะนำในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้มั่นใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะตัดกิเลสตามนี้แน่จะตัดตามนั้นจริงทำให้จิตสะอาดท่านมั่นใจในการตัดและตัดสินใจตรงตามครูแนะนำภาพที่ไม่เคยปรากฏจะมีขึ้นกับใจและตอนนี้เขาจะพาท่านไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานนมัสการพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พรหมเทวดาเทวดาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพระเมาลีของพระเจ้าจะมีที่นั่นจะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกหลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ไปนิพพานจะพบนิพพานว่ามีสภาพไม่สูญแล้วสามารถจะไปสวดบุญของเราได้ว่าวิมานของเรามีที่ไหนถ้าทำบุญไม่มากวิมานมีสวรรค์เราเกิดบนสวรรค์แน่ถ้าวิมานของเรามีที่พรหมแล้วก็เกิดเป็นพรหมแน่ถ้าตายถ้ามีวิมานเฉพาะที่นิพพานโจทย์เดียวนั่นแสดงว่าตายเมื่อไรปรินิพพานเหมือนนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านที่คอยครูผู้สอนจะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆก็ดีในด้านญาณแปดก็ดีคอยรวบรวมกำลังใจตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเราไม่ต้องการถ้าชีวิตวายปราณเมื่อไรเราขอไปในพระนิพพานจุดเดียวแล้วจิตไปตั้งไว้ที่พระนิพพานรอครูพูดสอนขณะที่จิตไปตั้งนิพพานคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชิตามัยคือพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าของเราเรานมัสการท่านด้วยความเคารพเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าครูเข้าไปแนะนำจิตใจจะผ่องใสจะมีการคล่องตัวมากอรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพัญญาณบอกหมดเวลาแนะนำหมดมานี้แล้วตอนนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วทุกคนให้ใจเข้านิกวนะมะให้ใจออกนิวาทะปล่อยใจสบายๆอย่าให้เครียดขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้
ได้ต่อไปกับบรรดาและพุทธบริษัทหลายตั้งใจอุทิศส่วนตนอินทังคุณยะตลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บรรพินแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนตนนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเคยล่วงเกินมาแล้วชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาจงกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้กราบเท้าข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส่งสุนีให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายปกปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลายข้าสายคนละพิภพและขยายมาราชขอที่พระเจ้าทั้งหลายพระยายมราชจงโมทนาจงกุศลีขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลขอพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอพิสูจน์สุนีให้แต่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วเสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเสียใจก็ดีเสียใจก็ดีขอท่านทั้งหลายให้โมทนาในบุษยีในรักประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าแก่เพื่อนได้รักณการปฏิบัติเถิดขอละบุญใดที่ข้าพเจ้าแต่หลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าแต่หลายได้เข้าถึงเรื่องพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดระหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะคะวันตังอะติวาสิมิพุทธังภะวันตังอะติวาสิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมโมนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ